เรียกได้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในทุกรูปแบบครับซึ่งที่ผ่านมามักจะเห็นคนบันเทิงนะออกมาโพสต์เตือนภัยกันเป็นจำนวนมากเลยเช่นเดียวกับพระเอกชื่อดังครับคุณชาคริตแย้มนามที่ต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเพราะว่าหวั่นครับว่าคนจะหลงเชื่อจนเกิดความเสียหายเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยแอบอ้างนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังนำไปใช้เพื่อการโฆษณาอีกด้วยครับซึ่งคุณชาคริตครับก็ออกมาโพสต์เตือนภัยว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้รูปในการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อภาพโฆษณาดังกล่าวนะครับก็เป็นการแอบอ้างชื่อผมนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโฆษณาธุรกิจดังกล่าวเลยโปรดระวังอย่าหลงเชื่อครับขอบคุณข่าวเตือนภัยจากคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนางเอกสาวเบลล่ารานีนะก็โดนแบบเดียวกันเลยส่วนแฟนๆของหนุ่มชาคริตครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาให้หนักเลยพี่ชาคริตคนฟ้องนะกล้ามากมาแนวไหนอีกแล้วเนี่ยน่าเบื่อจังขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ